เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อในข้อที่2นะครับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับกี่กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเป็นเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับช้อยข้อ1บอกว่าเป็นเท่ากับ1กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ2คือ10กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร3คือ10ลง2หรือ100นั่นเอง100กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรช้อยข้อที่4คือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับโอเคเนาะข้อนี้นะครับก็คือเราต้องแปลงกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมได้นะครับเราต้องแปลงเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรให้ได้นะครับถึงจะทำข้อนี้ได้เนาะนะครับทีนี้คือตรงนี้มันไม่ยากหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในเรื่องของการแปลงคำอุปสรรคนะครับหรือ prefix นะพี่สอนเพิ่มเติมขึ้นให้อีกนิดนึงนะครับสมมติว่าเราไปเจอนะครับเราไปเจอ10กำลังพี่เริ่มต้นจากเท่าไหร่ดีเนี่ยพี่เริ่มสัก10กำลัง9เลยแล้วกันนะครับเจอ10กำลัง9ตรงนี้นะครับสมมติว่าเรามี8คูณ10กำลัง9แบบนี้นะครับเราไม่อยากพูดแบบนี้นะครับเราไม่อยากบอกว่า8คูณ10กำลัง9มันเลขยาวถูกมั้ยครับสมมติว่าเป็นหน่วยเมตรแล้วกันนะครับ8คูณ10กำลัง9เมตรนะครับ10กำลัง9ตัวนี้นะครับมันมีคำมันมีชื่อนะครับมันมีชื่อที่สามารถใช้แทนได้คือคำว่าอะไรครับจำได้ไม่เอ่ยมันคือคำว่ากิกะนะครับมันคือคำว่ากิกะมีตัวย่อคือตัว G นะครับตัว G ใหญ่นะครับแบบนี้เนาะนะครับสมมติว่าเราเจอ8คูณ10กำลัง9เมตรนะครับพี่สามารถเปลี่ยนได้คำว่าเท่ากับ8กิกะเมตรนะครับแต่ปกติแล้วเราไม่ค่อยมีใครนิยมใช้กันนะครับเพราะว่าหน่วยในเรื่องของความยาวส่วนใหญ่เราใช้เป็นอะไรครับเราจะใช้เป็นกิโลเมตรถูกไหมกิโลเมตรเมตรเป็นต้นนะครับเนาะเซนติเมตรก็ยังใช้ถูกไหมมิลลิเมตรไมโครเมตรนาโนเมตรแบบนี้เนาะนะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอจิกะเมตรเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรรู้ไว้นะครับทีนี้สมมุติว่าพี่ลดมาอีกหน่อยนึงนะครับสมมุติว่าเป็น10กำลัง6แบบนี้นะครับคำที่ใช้ก็จะเป็นเมกะนะครับตัวย่อคือตัว M ใหญ่เนาะต่อไป10กำลัง3นะครับเราคุ้นเคยละคือคำว่ากิโลนะครับกิโลใช้ตัวย่อว่าตัว K แต่เป็น K เล็กนะครับ10กำลัง2นะครับปกติแล้วเราไม่ค่อยเห็นมีใครใช้เท่าไหร่แต่ก็รู้ไว้เป็นความรู้พื้นฐานนี่ก็ดีนะนะครับ10กำลัง2เนี่ยเราใช้คำว่าอะไรครับเฮกโตตัวย่อคือตัว H เล็กนะครับ10กำลัง1ตัวนี้ใช้บ้างนะครับคือคำว่าเดคานะครับทีนี้ตัวย่อตัวนี้นะครับอาจจะมีหลายตัวนะครับพี่ใช้คำว่า DA แล้วกันน่าสากลที่สุดละนะครับ10กำลังลบ1ครับ10กำลังลบ1ก็คือ 0.1 ใช่ไหมครับก็คือคำว่าเดซิใช้ตัวย่อว่าดีเล็กนะครับ10กำลังติดลบ2คือคำว่าเซนติมาจากแบบนี้แหละครับสิบลังเซนติคือสิบลังลบสองใช้ตัวย่อว่าตัว C เนาะนะครับสิบลังลบสามคือคำว่าอะไรครับคือใช้คำว่ามิลลิคือใช้ตัว M เล็กสิบกำลังติดลบหกนะครับคือไมโครใช้สัญลักษณ์ตัวมิลนะครับแบบนี้เนาะตัวไมโครแบบนี้นะครับตัวมิลนะสิบลังลบเก้านะครับตัวสุดท้ายแล้วที่เราควรจะรู้นะครับคือคำว่านาโนนะครับนาโนก็คือตัว n เล็กแบบนี้เนาะนะครับโอเคเนาะนะครับเนี่ยมาดูกันที่โจทย์ของเรานะครับโจทย์ของเรามีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่ากรัมนะครับกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับพี่ก็เขียนก่อนเลยนะครับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้มันอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับหนึ่งกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแบบนี้เนาะนะครับทีนี้เราต้องการแปลงให้กลายเป็นหน่วยกิโลกรัมครับกิโลกรัมคือต้องมี10กำลังเท่าไหร่กิโลกรัมคือ10กำลัง3ถูกไหมครับมาเราค่อยๆแปลงเลยนะครับ1กรัมพี่ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นกิโลกรัมโดยการอะไรทำไงต่อครับพี่เปลี่ยนยังไงดีเอา10กำลังลบ3คูณเข้าเอา10กำลัง3หารออกนะครับหน่วยเหมือนเดิมหน่วยกรัมเหมือนเดิมแบบนี้ก่อนนะครับค่อยๆไปทีละขั้นค่อยๆไปทีละขั้นเนาะเจอเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรเนี่ยพี่ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรเอ่ยเจอเซนตินะครับเซนติคือ10กำลังติดลบ2ถูกไหมเซนติคือ10กำลังติดลบ2ต้องทำให้กลายเป็นหน่วยเมตรถูกไหมพี่ก็แปลงข้างในก่อนนะครับ1เซนติก็คือ10กำลังติดลบ2ในหน่วยเมตรถูกไหมครับ
ทั้งหมดยกกำลัง3แบบนี้เนาะ10กำลังติดลบ3ก็ลอกมาครับทีนี้เจอ10กำลัง3เมื่อไหร่นะครับสามารถบอกว่ามันคือกิโลถูกไหมเจอ10กำลัง3เมื่อไหร่ก็บอกได้ว่ามันคือกิโลนะครับมันคือ10กำลังติดลบ3กิโลกรัมนะครับส่วนด้วยข้างล่างเลขชี้กำลังคูณกระจายเข้าไปครับก็กลายเป็น10กำลังติดลบ6ในหน่วย M กำลัง3หรือตละหน่วยลูกบาศก์เมตรนะครับเลขชี้กำลังนะครับเลขย่อมลังนะครับฐานเหมือนการหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันถูกไหมครับก็คือลบ3ลบด้วยติดลบ6ก็คือกลายเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับ10กำลัง3ในหน่วยกิโลกรัมเพอร์เมตรกำลัง3นะครับก็คือเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับโอเคเนาะพอทำเป็นนะครับตอบข้อที่เท่าไหร่เอ่ยตอบข้อที่4แบบนี้เลยนะครับสรุปอีกครั้งนะครับข้อนี้ยังอยู่ในเรื่องของหน่วยนะครับและเป็นเรื่องของการแปลงหน่วยคร่าวๆด้วยนะครับเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยด้วยเซนติเมตรกิโลกรัมแบบนี้นะครับก็คือเป็นหน่วยที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนประถมแล้วถูกไหมเพียงแต่ว่านะครับเราเพิ่มเติมให้นอกจากกิโลนอกจากเซนติมิลลิไมโครนาโนที่เราพอที่เราจะคุ้นหูรู้จักแล้วนะครับยังมีตัวอื่นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคำอุปสรรคหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า prefix นะครับบางครั้งอาจเอามาใช้ได้เพื่อใช้แทนตัวเลขยาวๆนะครับที่มีหน่วยยาวๆเนาะมีตัวที่ควรรู้นะครับตามนี้เลย10กำลัง9คือใช้แทนคำว่ากิกจะกิกกะนะครับสัญลักษณ์ตัวคือตัว G ใหญ่นะ10กำลัง6ครับคือเมกะตัวสัญลักษณ์ก็คือตัว M ใหญ่10กำลัง3กิโลครับเคเล็ก10กำลัง2เฮกโตคือตัว H เล็ก10กำลัง1คือเดคา DA นะครับ10กำลังลบ1คือเดซิใช้ตัวดีเดซิเมตรแบบนี้นะครับเดซิเมตรคือ 0.1 เมตรก็คือเท่าไหร่ครับเดซิเมตรก็คือ10เซนติเมตรเป็นต้นเนาะเซนติคือ10กำลังลบ2มิลลิ10กำลังลบ3ไมโคร10กำลังลบ6นาโน10กำลังลบ9เป็นต้นเนาะนะครับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเขียนก่อนนะครับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต้องการแปลงให้กลายเป็นกิโลก็คือต้องมี10กำลัง3คูณอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับพี่ก็เลยเติม10กำลังลบ3คูณเข้าไปนะครับตรงนี้คือคำว่ากิโลกรัมนั่นเองนะครับมันคือ10กำลัง3กิโลกรัมเนาะข้างล่างเซนติคือ10กำลังลบ2ลองมาครับทั้งหมดยกกำลัง3ก็กลายเป็น10กำลังลบ6เมตรกำลัง3นั่นเองคำตอบของข้อนี้ก็เลยเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ